สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่อายทำกินน้องบรุกลินรับจ้างวาดรูปหาเงินช่วงโควิดเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวของนานาไรบีนากับนักร้องหนุ่มเวดาบอยเวหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานก็ได้ควงแขนเข้าประตูวิวามีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันถึง2คนน้องบีนาและน้องบรุกลินและใครที่ติดตามจะเห็นว่าเด็กๆมีความขยันมีความสามารถพิเศษมากมายล่าสุดน้องบรุกลินได้ใช้เวลาว่างช่วงโควิดและเข้าใจว่าช่วงนี้เงินหายากเลยตัดสินใจรับจ้างวาดรูปโดยตั้งโต๊ะเปิดร้านหน้าบ้านรอลูกค้ามาให้วาดรูปให้เพียงรูปละ10บาทงานนี้แม่นานาเป็นปลื้มมากจึงต้องขอเป็นลูกค้าคนแรกเอาเลิกเอาชัยให้ลูกชายหลังจากที่แม่นานาโพสต์คลิปบอกอาชีพของพี่บรุกได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมมีลูกค้าสั่งทางออนไลน์จัดส่งถึงบ้านทั้งหมด72ออเดอร์ภายในวันเดียวเรียกได้ว่าเป็นลูกดีเด่นไม่อายทำกินจนต้องได้คำชื่นชมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องบรุกลินไปเต็มๆเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ